ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ไลน์โฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์โฮโลแกงน่ารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ไลน์ช็อปหรือพิมพ์โฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะรู้สึกยังไงบ้างน้องบอกว่าประทับใจในความทุ่มเทซึ้งใจดีครับก็เราก็พยายามทำตามธรรมชาติให้ดีที่สุดสำหรับแบบคนที่รู้สึกดีนะครับแล้วก็ผมก็เป็นผู้ชายเนาะเราก็พยายามที่จะคิดว่าเราควรจะทำอะไรให้ในโอกาสสำคัญที่บางทีแบบผู้ชายบางคนก็อาจจะไม่รู้หรือมองข้ามอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ชายแบบที่ผู้ชายบางคนก็จะแบบไม่ค่อยมีมุมอะไรแบบนั้นซึ่งเราก็พยายามศึกษาถามคนนู้นคนนี้ว่าเราควรจะทำอะไรดีนอกเหนือจากการให้ของขวัญซึ่งทุกคนก็คงได้รับเป็นปกติตามวันสำคัญต่างๆหรือว่าเรื่องของการเซอร์ไพรส์หรือว่าเรื่องอะไรเงี้ยไม่เป็นครับก็ต้องลองดูแล้วก็มันมีอะไรเขาไม่ถึงนั้นคือมันไม่ถึงนั้นมันไม่ถึงขนาดนั้นนะพวกเธอมันไม่ถึงนั้นเพราะว่ามันรู้สึกว่าเราก็ปรึกษาแบบแม้กระทั่งคนนี้เขาเป็นเจ้าของร้านเองก็บอกว่าเราควรจะใช้สีอะไรดีอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้ถามเขาคือแบบก็ดีครับเพราะว่าก็คงดีใจที่เขาชอบเพราะว่าเราก็อยากให้ชอบแบบเพราะว่าเราก็แบบรู้สึกว่าคนทั่วไปก็คงจะชอบอะไรที่เป็นแบบสวยๆลูกโป่งมุ้งมิ้งอะไรอย่างนี้ครับจริงๆเหตุผลอะไรที่ทำให้พี่เวียเปิดขนาดนี้คือมันไม่มีเหตุผลอะไรหรอกครับก็อย่างที่ผมบอกอ่ะผมก็รู้แล้วว่าบางทีทำอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะที่ผ่านมาผมก็คุยกันอะไรปกติแต่ว่าก็ไม่เคยทำอะไรอย่างนี้ไงเพราะว่าเราคิดว่าบางทีแค่แบบการซื้อของให้ก็คงเพียงพออะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อเฮ้ยการทำอะไรแบบเนี้ยคิดดูสิขนาดพวกพี่ยังให้ความสนใจขนาดนี้ แต่ว่าพวกเราต้องชอบใช่ไหม ลูกโป่งเราเห็นแล้วเราก็เอ้ยน่ารักใช่ไหม ก็แสดงว่าขนาดพวกพี่ยังชอบผู้หญิงก็น้องคงชอบอะไรเงี้ยก็ถือว่าสิ่งที่เราศึกษาแล้วก็ค้นคว้ามาเนี่ยประสบผลสำเร็จครับผมพอเปิดแล้วมันดีต่อใจเราอะไรมันไม่ได้อย่างนั้นหรอกครับคือไม่ได้ปิดอยู่แล้วไงครับแล้วก็เราก็บอกตลอดว่าเราก็คุยกันมาเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าเราให้ของขวัญแต่ว่าเราไม่เคยให้อะไรแบบนี้ไงพวกพี่ก็เลยแบบอาจจะตื่นเต้นว่าเฮ้ยเปิดจังซึ่งจริงๆเราก็เรื่อยๆของเราอยู่แล้วครับดูลุกมากขึ้นดูลุกก้าวขยับเข้าไปมากขึ้นก็แสดงว่าสิ่งที่ทำเป็นผลครับผมน้องบอกว่า5ปีที่ผ่านมาพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างครับรู้สึกยังไงบ้างน้องฝากขอบคุณมาก็คุยให้คำปรึกษาบ้างครับเพราะช่วงที่ดีและไม่ดีในช่วงชีวิตของเขาเราก็มีโอกาสได้อยู่ได้คุยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ด้วยความที่เราก็อาจจะทำงานมาก่อนน้องอะไรเงี้ยแล้วเราก็คือเราก็ไม่ถึงขั้นสอนเขานะครับเขาก็บางทีก็จะปรึกษาหรือว่าเวลามีอะไรที่แบบเขาไม่ค่อยชินอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรอะไรเงี้ยก็จะอย่างนี้นะอะไรเงี้ยครับบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้บ่อยว่าเขาเองก็ค่อนข้างที่จะเป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็แกร่งแล้วก็ดูแลครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยเราบางทีเราจะรู้สึกว่าเขาเข้มแข็งกว่าเราด้วยซ้ำครับส่วนที่เราใจให้สถานใช้แบบสถานะพี่น้องอะไรเงี้ยใช่ฮะก็ต้องพูดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ขอเลยไม่ไหวฮะเราคือเราผมเคยบอกไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าอายุขนาดผมแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องมาแบบเรียกกันใช้คำว่าแฟนหรืออะไรเรารอทีเดียวเลยดีกว่าครับคือไม่ทุกคนนะคืออย่าทำอะไรที่รู้สึกว่ามันยังไม่ถึงจุดนั้นเพราะว่าทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาตินะฮะจุดที่เราอยู่เนี่ยมีความสุขแค่ไหนเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดเราไม่ได้วางเป้าหมายว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บางทีทำไม่ได้
ก็เดี๋ยวก็จะมาว่ากันอีกว่าทำไมพูดวันนั้นแล้วทำไมวันนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะเนี่ยถ้าเราทำวันนี้แล้วมีความสุขดีแล้วเราก็ยังแบบแฮปปี้ในการที่จะคุยกันแล้วก็ในการที่จะมีอะไรพิเศษให้กันในวันสำคัญในการที่จะดูแลในเรื่องของความรู้สึกบ้างในเรื่องของการทำงานบ้างเวลาเหนื่อยมาพูดคุยกันแค่นี้ผมว่ามันดีมากๆตัวเราคิดไกลถึงขั้นอนาคตแต่งงานหรืออะไรนี้ไหมผมเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเพราะว่าผมก็เคยถามว่าจริงๆแล้วคนเราอายุขนาดนี้ผมไม่เกี่ยวหรอกผมถามพี่ๆผู้ใหญ่หลายคนแบบไปเรื่อยๆครับเราทำงานเราคอนเซนเทรตในเรื่องของการทำงานก่อนเพราะว่าเราก็ยังมีหน้าที่รับผิดชอบผู้ใหญ่ก็ยังให้ความไว้วางใจกับผมเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจที่จะทำงานที่เราเป็นงานหลักของเราด้วยก็คือการถ่ายทำละครต่างๆซึ่งก็มีมาให้เราได้ทำเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะแบบทั้งทำงานไปด้วยทั้งใช้ชีวิตของตัวเองไปด้วยให้มันสัมพันธ์กันที่สุดอะไรเงี้ยอย่างหลายคนก็เป็นห่วงเรื่องที่มีข่าวว่าแฟนของพี่เวียบอกว่าพี่น้องเขาไม่ค่อยเปิดอ๋อก็ผมว่าเรื่องนี้เราไม่คุยกันดีกว่าครับมันไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญแล้วก็เรามาคุยกันว่าดีใจที่คนส่วนใหญ่ให้กำลังใจแล้วก็มองในมุมที่ดีมากกว่าส่วนบางคนที่อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างไปซึ่งเราก็ไปห้ามความคิดอะไรพวกนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าแค่ให้ความสนใจจะดีหรือไม่ดีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ตัวพี่เวียไม่เครียดไม่น้อยเนาะผมโตขนาดนี้แล้วฮะ ผมผ่านอะไรมาเยอะผ่านการสูญเสียผ่านเรื่องอะไรมาเยอะอันนี้มันเป็นเรื่องที่เล็กมากในชีวิตเราถ้าเรายังคิดกับเรื่องแค่นี้มาทำให้เรารู้สึกเป็นทุกข์ผมว่าเราคงใช้ชีวิตในโลกนี้ไม่ได้หรอกครับอย่างวันพิเศษต่อไปอะไรอย่างเงี้ยจะต้องจัดหนักกว่านี้ไหมคะหรือมันกดดันเราไหมอ๋อไม่ครับไม่ได้แล้วหรอไม่ใช่คือเคยมีคนถามอย่างนี้เหมือนกันว่าถ้าทำแล้วเนี่ยต้องทำดีขึ้นเรื่อยๆผมว่ามันแล้วแต่โอกาสคือบางทีเนี่ยแค่เราคิดที่จะทำเนี่ยผมว่ามันก็ดีมากแล้วไม่เป็นจะต้องแบบมหาศาลแล้วก็ต้องอยู่ที่จังหวะบางทีเราก็คิดนะครับว่ามันสิ้นเปลืองหรือเปล่าแต่พอเรามาดูว่าผลที่มันได้รับกับความรู้สึกของเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าสำหรับคนที่ให้แล้วก็สำหรับคนที่ได้รับเรื่องเงินเป็นเรื่องรองครับแต่ว่าจะใหญ่จะเล็กก็แล้วแต่แต่กรณีแต่อะไรนะครับขอบคุณค่ะ